ไปเลย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 ค่ะภาพคู่มาริโอค่ะเอาภาพพี่โอเหรอคือตอนแรกไม่ได้เป็นคู่เขาเป็นเหมือนมีคนขอถ่ายรูปพี่โอแล้วจริงอุ้มหมาเขาพอดีเลยเขาก็เลยอาถ่ายรูปไปเลย3คนอะไรเงี้ยค่ะปกติก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปแล้วอาจจะมีเราติดไปบ้างแต่เขาไม่ค่อยแคปจริงก็งงเหมือนกันว่ามีคนแคปเป็นเหมือนถ่ายรูปคู่อ่ะคนในทวิตเตอร์เขาบอกว่าเหมือนมีการเสียบข่าวลือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยหนูก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนไปงานรถปกติอะค่ะแล้วก็ถ่ายรูปปกติเลยอะค่ะไม่มีอะไรจริงๆว่าจะมีคนมาขอถ่ายรูปนี้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคนก็ไม่เคยแชร์แบบรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วช่วงนี้เหมือนมีเวลาให้กันมากขึ้นไหมคะไม่ค่ะพี่เขาหนีไปญี่ปุ่นแล้วอะไรเงี้ยเราก็ทำงานของเราค่ะใช่คนเห็นภาพนั้นก็แบบดูหวานดูอะไรก็โอเคก็ดูคนก็ฟีดแบ็กโอเคก็รู้สึกโล่งใจอะค่ะไม่มีใครว่าอะไรก็มีนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคอะค่ะคนเลิกว่าไม่สวยแล้วเลิกว่าแล้วใช่ไหมมันพอมันมีข่าวมันเป็นโพซิทีฟอะคนก็จะโอเคกับเราแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นเนกาทีฟเมื่อไหร่มันก็จะมีคนว่าเป็นเรื่องปกติอะค่ะมันก็จะมีคนที่โอเคกับเราแล้วก็ไม่โอเคกับเราเป็นเรื่องปกติอะค่ะตอนนี้มีคนมาให้กำลังใจเราเยอะเยอะมากเยอะมากค่ะก็ขอบคุณจริงๆที่ให้กำลังใจจริงๆเยอะมากคือโอ้กำลังใจดีมากๆเลยส่วนใหญ่เป็นสาวๆด้วยนะคะสาวๆน่ารักกันทุกคนเลยขอบคุณมากๆจริงพอเห็นอย่างนี้กระแสเรื่องดีจะมีลงภาพคู่ไหมอ่ะมาเดี๋ยวยังละกันนะคะยังก่อนละกันยังติดอะไรอยู่คะหนูว่ามันสบายอ่ะสบายตัวอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่เผลอๆเดี๋ยวก็มีคนมาแชร์รูปแล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะค่ะมันก็แค่นั้นน่ะพอมีคนแชร์มันก็แค่นั้นน่ะหรือเปล่ามันไม่ได้แบบเป็นสาระสําคัญอะไรของการมี relationship กับพี่เค้าอ่ะค่ะกลัวคนเค้ามองพี่เค้าเราเตรียมของขวัญอะไรไว้ให้ครับเตรียมของขวัญเอาไว้ให้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะก็จะเตรียมให้ดีที่สุดค่ะเซอร์ไพรส์มั้ยครับไม่น่าจะได้เซอร์ไพรส์เพราะพี่เขาอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะก็น่าจะหลังจากที่เขากลับมาเลยแกที่ผ่านมามีข้าวที่คุยกับพี่มดดำเรื่องนั้นแล้วเพิ่งมาทำแล้วใช่ค่ะก็ดีพี่มดดำผมแกก็ขอโทษก่อนที่จะถ่ายรายการด้วยก็ไม่ได้โกรธอะไรกันเลยเขาขอโทษแบบจริงใจเราก็เลยแบบโอเคคุยอะไรกันบ้างเขาวันนั้นพี่เขาก็รู้สึกผิดนะคะเพราะว่าเขาแบบพอมีคนมาว่าเราพี่แกก็แบบรู้สึกผิดกับการที่มีคนมาว่าเราเขาก็ขอโทษเราแบบจริงๆเลยแล้วก็ตามที่เห็นทางสื่อเลยอะค่ะโอเคขอบคุณครับ